ภายหลังจากที่ข่าวรือช็อกแฟนๆกรณีที่ใบเฟิร์นพิมชนกเลิกกับนายณภัทรหลังจากกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางกระแสข่าวดราม่าแม่หมูพิมพกาที่เคยพ้นเหงาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งประเด็นแม่หมูนั้นพระเอกหนุ่มชี้แจงว่าอย่าโยงเพราะว่าความเหงาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาล่าสุดก็พบว่าในอินสตาแกรมของใบเฟิร์นพิมชนกก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะโพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำละครที่ชาเขียนข้อความเศร้าๆว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองแฮชแท็กที่ชาในขณะที่ในสตอรี่ของใบเฟิร์นก็ได้โพสต์ข้อความน่าคิดเอาไว้ว่าอยากเป็นตัวเองที่อยากจะไปหมดอยากเป็นตัวเองที่มีเยอะแยะทุกอย่างยกเว้นความสุขการเป็นตัวเองที่มีความสุขมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างง่ายๆด้วยนะ